ありがとう。สวัสดีค่ะวันนี้อัญญาดาตำน้ำพริกให้มาม่าเสร็จแล้วก็ตักน้ำพริกออกจากครกให้ด้วยค่ะอันนี้แม่สีเรือนมากค่ะใส่จุ้งกระเบนด้วยค่ะวันนี้กางเกงอื่นไม่อยากใส่อยากใส่กางเกงตัวนี้ค่ะกางเกงสีดำใกล้หมดยังน่าจะหมดยังไม่หมดหรอคะตรงนี้ทำหน่อยค่ะทำหน่อยด้านนี้ค่ะมันทึกไว้ค่ะ2ขวบ6เดือนเดี๋ยวโตไปไม่รู้จะมากินได้สิมาม่ากินได้ใช่ไหมอัญญาดากินไม่ได้ใช่ไหมไม่มากินไม่ได้ด้วยเผ็ดกินแค่นิดหน่อยค่ะ2 ขวบ 6เดือนเดี๋ยวโตกว่านี้ก็ไม่รู้จะตำน้ำพริกให้มาม่ากินเหมือนเดิมหรือเปล่าหือดําหมดจ้าเถิดนะระวัง6นะดําหมดหมดเกลี้ยงค่ะโอเคหมดแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเอามาทำไมได้ยังไม่หมดอ่ะใส่มายังไม่หมดค่ะเอาทำไมอะไรให้ใส่มาอ๋อจะถือสมัยเด็กๆสมัยแม่เป็นเด็กๆก็เล่นทำกับข้าวเล่นขายของอันนี้เขาไม่มีพื้นที่เล่นเหมือนบ้านเราก็เลยต้องไม่ต้องเล่นค่ะทำจริงเลยวันนี้แม่มีกล่องพัสดุจากร้านไทยเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่าแม่สั่งอะไรมามั่งเดี๋ยววันนี้ต้องให้วันนี้มีของบางอย่างมาผักคือของกินมาให้สองแสบค่ะใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดอันนี้ต้องรีบแช่เข้าช่องแข็งค่ะบ๊าบ้าอย่างนี้บ๊าบ้าดาวที่เอ๊ะมาให้ดูมาม่าไอ้ซอมมาม่าไอ้ซอมจะซื้อวันด้วยไหมอ่ะอันนี้บ๊าบ้าอันนี้จะเป็นจากคุณลิฟเสร็จลูกมีฟูฟ่าแม่สั่งกระชายมาเพิ่มค่ะเขาชอบกินแล้วผมแบ่งฟูฟ่าช่วยไปแกมแล้วก็ชอบกินขนมจีนมากก็เลยจะไม่ได้มาจะ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 
ตัวทิ้งปะบ๊อบดีอ่ะให้มามีด้วยได้ไหมเอานี่ก่อนอ่ะมาเอาเล็กๆมันก็กินไม่หมดอันนี้มันไม่หมดจะไม่กินไม่หมด you can eat just this อะไรนะ I did for you อ๋อ now jam this next you miss mommy I can eat พ่อมัดบอกว่าเสียสละให้แม่เพราะแม่อยากกินกับกว่าพ่อมัดThis I like it in Thailand. มาบอกว่าที่เมืองไทยมันอร่อยกว่าที่เมืองไทยอ่ะพ่อมาจะซื้อเป็นลูกแล้วก็มาผ่าเองนะคะเขาผ่าทุเรียนได้ค่ะอืมอร่อยกว่าเมืองไทยอร่อยกว่านี่มันเดี๋ยวบอกนะมันคือที่เป็นที่ดีกว่าใช่ใช่ parce que papa il a dit tu copies papa c'est tout ไม่เป็นไรมาไม่ชอบกินละดีแล้วมาแฮปปี้มากเลย ça fait plus pour maman.Pour Neda aussi. Toi, t'aimes pas, toi? Tu aimes pas, Emma? Non. Regarde la main. Qu'est-ce qu'il y a? Non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai tout mangé mon sandwich. Allô, Emma? Oh, le tu es mal. Allô, Emma, Anya? Hein? Anya? Anya, là! Mouah! Ciao!เอ็มม่าไม่กินเหรอไม่กินเหรอเอากินไปสิเปิดสิอิ่มแล้วมันมาแฮปปี้มากเลยดีกว่าใช้โอเปนดิสเห็นป้าเปิดฮานามิกันนะคะอินชาคาเซตุยาเซเวกินเอ็มม่าอินตาเซเวกินนะเอ็มม่าอิ่มไหมอิ่มใช่อันนี้ด้วยอิ่มไหมน่าจะเอาเลย manger les bébés ça c'est pour les bébés oui ใช่ไหมพ่อพ่อไม่มองไม่หวานได้อยู่ค่ะหวานได้อยู่ค่ะกำลังโอเคเลยแม่ไม่ชอบทุเรียนที่มันกรอบนอกแบบนุ่มในเคาะแบบแม่ชอบแบบนิ่มๆค่ะนิ่มแบบเนี้ยมาป้าชอบกินแบบดีคูเบตใช่ใช่กินพอหายอยากค่ะปีนี้กลับบ้านเราไม่ได้ซิปแบบดีคูเบตแพลนกันไว้ว่าจะกลับบ้านเราไปกินทุเรียนอดเลยค่ะ I'm amazing กับแม่ him the thing this him alloy but him smell some the food นะรู้ไหมคุณเลือกเป็น very amazing though พ่อมาบอกว่าชิมดูพ่อมากินทุเรียนเนี่ยทำไมรสชาติมันอร่อยแต่กลิ่นมันนะคะเหมือนกับถุงเท้าเน่าอะกลิ่นมันเหมือนถุงเท้าเน่าค่ะแต่ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากสิกำลิฟวิทป้าสิกำลิฟวิทปีแรกๆที่อยู่ด้วยกันพ่อมาก็กินไม่เป็นนะคะพ่อแม่กินไปกินมาเขาเริ่มลองกินนะคะเอาไปเอามาก็กินเป็นอร่อยด้วยแล้วเราอยากว่าทับปีย่าไหมไม่ยังไม่ต้องไปหาซื้อถ้าเราไม่ได้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 อันนี้กรอบนอกนุ่มในอันนี้ปลูกไม้สวิสอันนี้ faut les planter là tu verras peut-être ça pousse ปลูกไม่ได้ลูกเม็ดทุเรียนปลูกที่นี่ไม่ได้พี่เอ็มมาที่ปลูกลูกเดียวแล้วค่ะอย่าให้มันมากินก่อนมันยังเนื้อมันไปอันเด้อไม่ชอบอันนี้ใช่ไหมแม่ไม่กินหมดยังก้อนอ่ะตัวยังก้อนทุกทีเปล่าปากกาลองที่ยาละฮันนามิฮันนามิเสียงเพื่อเดี๋ยวได้ได้ขนมก็ไม่เอาแล้วค่ะทุเรียนชิคานโนทูมาตาบาร์ดชิคานโนทูมาตาบาร์ดก็ไม่เอาชิคานโนว่าทำไมเอซีโนทูมาตาบาร์ดชิคานโนดิสเบซี่ก็ไม่เอาฮันนี่ทุเรียนตัวปาปริก้าละชิโอลาฟก็ไม่เซบอยมาชิโอลาฟ
ล็อกที่ดูว่ากูมีความสั่งทาโร่มาให้เขาด้วยค่ะแต่มันหมดไม่สับล็อกที่มันหนักสักของไทยค่ะมันบางอย่างมันไม่เต็มพิกัดเหมือนเดิมค่ะบางอย่างก็หมดเพราะว่าการบินสายการบินเขาไม่บินประจำอย่างเงี้ยแล้วมันส่งของค่อนข้างยากค่ะฮะเอาไปทดลองกับแม่มันได้ไหมคะถึงเวลาทำกับข้าวแล้วนะเดี๋ยวทุเราจะเรื่อยนะไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆก็หลับทั้งสองคนแล้วค่ะพี่มากก็ขึ้นไปนอนแล้วน้องอัญญาก็หลับไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแม่ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะแม่ก็จัดการอาหารเย็นให้พ่อลูกเขานอนก่อนพ่อมัดก็ต้องขึ้นไปทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าค่ะช่วงหน้าร้อนเนี่ยพ่อมัดก็จะเปลี่ยนงานแล้วเนาะจากหน้าหนาวที่ทำงานบนลานสกีค่ะขับเครื่องปรับลานสกีพอหน้าร้อนปุ๊บก็จะมาทำบริษัทเล็กๆของตัวเองค่ะเป็นบริษัทรีโนเวทที่แม่เคยบอกไปนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็กำลังยุ่งวุ่นวายกับการทำทั้งใบเสนอราคาทั้งบินปิดงานทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะตัวลิสต์ที่จะต้องสั่งของอะไรเงี้ยค่ะพ่อมัดค่อนข้างวุ่นวายเลยค่ะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เข้าคลิปด้วยเท่าไหร่เนาะมีเวลาก็จะจัดการเกี่ยวกับงานเงี้ยค่ะมัดก็ฝากมาบอกว่าถึงไม่ได้เข้าคลิปทุกวันแต่ก็คิดถึงทุกคนเช่นเดิมค่ะถ้ามีเวลาถ้ามีวันถ้าเป็นวันหยุดหรืออะไรเงี้ยถ้าพ่อมัดไม่ยุ่งก็จะเข้าคลิปด้วยแน่นอนค่ะพ่อมัดก็ฝากมาขอบคุณด้วยค่ะที่คิดถึงแม่ก็บอกว่า FC คิดถึงอยู่นะอะไรเงี้ยพ่อมัดบอกว่าวันหยุดเดี๋ยวพยายามจะมาเข้าคลิปด้วยละกันค่ะถ้าเป็นช่วงเย็นๆหรือช่วงที่พ่อมัดว่างเนี่ยค่ะกลับมาจากทำงานไวหรืออะไรก็จะมีเวลาอยู่ด้วยกันครบทีมเนาะถ้าเกิดวันไหนพ่อมัดกลับมาเย็นหน่อยไปซื้อของกลับมาเย็นอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆแม่ก็ต้องจัดการให้เข้านอนกินข้าวแล้วก็เข้านอนก่อนพ่อมัดอาจจะมาทันส่งเข้านอนหรืออะไรเงี้ยค่ะแม่ก็พยายามบอกเด็กๆว่าให้เข้าใจว่าป๊าต้องทำงานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจค่ะเด็กๆพอวันหยุดเงี้ยพ่อมัดก็เต็มที่ให้ลูกเลยค่ะให้เวลาลูกแบบเต็มที่ไปเลยช่วงถ้างานยุ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะแม่ก็ตัวแม่เนี่ยค่ะต้องเป็นคนบอกให้ลูกเข้าใจคุยให้ลูกเข้าใจว่าป๊าต้องทำงานนะถ้ามีเวลาป๊าก็จะมีเวลาให้เต็มที่เลยแต่ช่วงไหนที่ป๊าแบบงานยุ่งๆอะไรเงี้ยเด็กๆก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าคนเราเกิดมาไม่สามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่า อยากได้อะไรก็ต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการรอการรอคอยหรือผิดหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตมันต้องมีรสชาติค่ะนั่นแหละค่ะแม่ก็จะพยายามสอนให้เขาเข้าใจชีวิตจริงเนี่ยค่ะไม่พยายามหลอกแม่ก็อธิบายตามตรงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอธิบายให้เด็กๆ เขาเข้าใจว่าตอนที่พ่อว่างก็พ่อก็จะมีเวลาให้ตอนที่พ่อไม่ว่างพ่อก็ต้องเคลียร์งานเพื่อที่จะให้เด็กๆมีอาหารกินมีเงินซื้อเสื้อผ้ามีอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็พูดบอกพี่อาม่าเนี่ยตัวพี่อาม่าเนี่ยแม่ต้องพูดให้เขาฟังแบบตรงๆค่ะเหมือนเราพูดกับผู้ใหญ่เหมือนเราพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่อัญญดาเนี่ยเขายังเล็กอยู่เขายังไม่เข้าใจแต่พี่อาม่าเนี่ยสามารถเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วมีอะไรแม่ก็จะพูดตามความจริงเลยค่ะนั่นแหละค่ะเขาก็เข้าใจค่ะพี่มาถึงมีความเป็นผู้นำสูงเพราะว่า
แม่แอร์กับพ่อมัดมีอะไรก็จะพูดกับลูกแบบตรงๆค่ะให้เขาได้สัมผัสทุกความรู้สึกค่ะทั้งผิดหวังทั้งเศร้าเสียใจดีใจมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาได้รับรู้ได้ลองใช้ชีวิตจริงๆค่ะเพราะสังคมตอนที่เขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มันแบบนี้ค่ะมันต้องเจอทุกอารมณ์อยู่แล้วทุกสถานการณ์เนี่ยค่ะก็ต้องให้เขารับมือให้ได้เนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกัน EP ต่อไปเช่นเดิมค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย